คงเป็นที่หนึ่งของที่บ้านแล้วก็ของทุกคนที่บ้านเลยเพราะว่าการจัดแจงทุกอย่างในบ้านหรือแม้กระทั่งชีวิตหนูทั้งชีวิตเลยก็คือคุณแม่คนเดียวที่เป็นคนที่ทำให้หนูชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรต่างๆนานาเราเป็นคนที่มีอะไรเราจะคุยกับแม่ก่อนที่จะแบบทำอะไรหลายๆอย่างจะตัดสินใจอะไรเราต้องให้แม่ช่วยตัดสินใจเพราะบางทีแบบเหมือนเราเสียใจมาเหมือนผิดพลาดมาคุณแม่ก็เป็นคนแรกที่เหมือนกันที่สามารถรับรู้แล้วก็รับฟังคือแม่จะเป็นคนที่รับฟังที่ดีมากสำหรับดาวคือบางทีเขาอาจจะดูแบบขี้บ่นหรือโมโหแต่ในความรู้สึกของเราแล้วเราสบายใจที่เราได้คุยกับเขาแล้วสิ่งที่ดาวเซอร์ไพรส์เขามากที่สุดก็คือช่วงวันเกิดที่ผ่านมาเมื่อวันที่14มิถุนาคือเราเองเราเป็นคนค่อนข้างที่อายมีอะไรคือก็แบบทำซึ้งๆไม่เป็นแต่คือปีนี้เป็นปีที่เราโตขึ้นละเราอยากจะบอกให้แม่รู้ว่าหนูโตขึ้นแล้วภายในปีนี้ก็อยากจะทำตัวให้โตขึ้นจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาคือทำตัวเด็กแม่ปวดหัวมากไม่ว่าจะไปทำเรื่องราวหรือว่างงแงงงแงงนิสัยไม่ดีอะไรคุณแม่ก็จะแบบปวดหัวไม่สบายใจแล้วทำให้เขาร้องไห้มาบ่อยมากก็ล่าสุดเพื่อวันเกิดที่บอกไปก็ได้ไปกราบแม่ตอนเที่ยงคืนพอดีก็นักก็ซึ้งไปเหมือนกันค่ะว่าก็ขอโทษเขาที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กๆมาเราก็แบบงงแงแล้วก็ซนดื้อมาตลอดเราก็พยายามจะปรับตัวนะคะให้ดีขึ้นให้โตขึ้นก็จะมีความคิดที่ดีขึ้นเนาะค่ะก็สนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงเข้ามาอยู่เข้ามาตลอดไปไหนไปด้วยกันตลอด24ชั่วโมงจนทุกวันนี้จนอายุ23เนี่ยก็ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเขาก็เป็นเด็กที่เรียกว่ายังไงก็มีดื้อบ้างดื้อกับแม่ชอบงงแงกับแม่แต่เป็นเด็กดีไม่เที่ยวเตะไม่อะไรไม่เกเรแต่ชอบงงแงกับแม่เท่านั้นเองงงแงขอตังค์ซื้อของบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีเพราะว่าบางทีเราไม่ให้บ้างก็จะงอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติแล้วเขาจะเป็นเด็กดีเด็กดีค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วในเวลาที่เขาเกเรนี่คุณแม่กำลังลูกสาวคุณแม่ยังไงบ้างก็เวลาถ้าเขาจะมีเกเรหรือว่าอยากจะออกไปไหนที่เราไม่ให้ไปอย่างเงี้ยเราก็ยื่นคำขาดไปว่าฉันไม่ไปด้วยนะเพราะเขาจะไม่ได้ไปแล้วอยากจะบอกอะไรกับลูกสาวก็อยากให้เขาทำตัวเป็นเด็กที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็งงแงก็ลดลงนิดนึงเขาโตแล้ว23แล้วนะคะแล้วก็ให้เขาขยันทำงานก็มีอนาคตที่ดีและสดใสตลอดไป